ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่22พฤศจิกายน2564ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะปรับขึ้นทั้งหมด2จังหวัดด้วยกันไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465สุรินทร์ 9,800 ถึง 1,600 บาทต่อตันอุบลราชธานี 1,500 ถึง 11,000 บาทต่อตันศรีสะเกษ 9,500 ถึง 18,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปีปี6465นครสวรรค์ 7,600 ถึง 7,900 บาทต่อตันพิจิตร 7,600 ถึง 7,800 บาทต่อตันพิษณุโลก 7,500 ถึง7,900 บาทต่อตันสุพรรณบุรี 7,800 ถึง 7,900 บาทต่อตันอยุธยาปรับขึ้นเป็น 7,800 ถึง 7,900 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี6465สุพรรณบุรี 9,200 ถึง 9,400 บาทต่อตันชัยนาท 9,200 ถึง 9,500 บาทต่อตันอ่างทอง 9,500 ถึง 9,800 บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนือมะเลยาปี6465ขอนแก่น 8,000 ถึง 9,000 บาทต่อตันอุดรธานี 8,000 ถึง 8,300 บาทต่อตันสกลนครราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 7,200 ถึง 8,100 บาทต่อตันจ้าหมายเหตุข้าวเปลือกณความชื้น 15% หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้พี่ๆน้องๆแจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือสามารถโทรสายด่วนกรมการค้าภายในได้เลยนะคะ1569โทรไปสอบถามว่าเอ๊ะทำไมราคาจังหวัดเราต่ำเหลือเกินกี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมาแจ้งพี่ๆน้องๆให้ได้รับทราบกันนะคะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย